นอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อยิ่งสวดยิ่งดีคาถาศักดิ์สิทธิ์สวด3คำสั้นๆพลิกฟื้นชะตาชีวิตลดเคราะห์บรรเทากรรมทำให้รวยภาวนาบรรเทากรรมลดเคราะห์หลวงปู่หงพรหมปัญโยหลวงปู่หงพรหมปัญโยท่านผู้ฟังคะในช่วงชีวิตบางครั้งบางคราวเราอาจจะพบว่าเรามีเรื่องติดขัดและทำอะไรผิดพลาดเสียหายทำธุรกิจก็อาจจะขัดข้องทำอะไรก็ไม่ราบรื่นค่ะมักมีอุปสรรคเหน็ดเหนื่อยจนท้อหาความสุขความก้าวหน้าในชีวิตไม่ได้เลยมีความทุกข์ใจไม่สบายทั้งกายไม่สบายทั้งใจรู้สึกรุ่มร้อนยุ่งยากบางทีก็เจ็บป่วยมีทุกข์มารุมเร้าก็อาจด้วยว่าเป็นช่วงที่เราดวงตกค่ะหรือว่าบุญของเราอ่อนกำลังลงมีเคราะห์มากดทับชะตาชีวิตขอแนะนำวิธีการภาวนาเจริญพระกรรมฐานสวดธรรมลดเคราะห์บรรเทากรรมเพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตให้กับตัวเองค่ะด้วยการบริกรรมพระคาถาให้ภาวนาออกเสียงเบาๆว่านาลาอรหังให้ภาวนาอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปก่อนที่จะภาวนานั้นก็ให้ตั้งจิตตั้งใจอำลาต่อความผิดพลาดทั้งหลายทั้งมวลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีพระคุณหรือเจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินมาในอดีตชาติขออำลาสิ่งไม่ดีในชีวิตจะตั้งใจจะไม่ทำผิดพลาดอีกต่อไปขอมุ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยการเจริญภาวนาเจริญพระกรรมฐานซึ่งเป็นบุญใหญ่มีกำลังมากและย่อมให้ผลก่อนย่อมให้ผลเร็วบุญย่อมกำจัดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและด้วยอำนาจของบุญย่อมดึงดูดสิ่งดีเข้ามาในชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะต่อมาก็ให้ตั้งใจรักษาศีล5ศีล8อันดีด้วยตัวเองให้สมาทานศีลวิรัตตั้งใจเว้นจากการละเมิดศีลด้วยตัวเองแล้วกราบพระหลังจากนั้นให้เจริญพระกรรมฐานค่ะทำได้ทุกอิริยาบถทั้งยืนเดินนั่งนอนให้เปล่งเสียงออกมาเพียงเบาๆด้วยคำบริกรรมเจริญภาวนานาลาอรหังนาลาอรหังทำจิตใจให้จดจ่ออยู่กับคำบริกรรมค่ะให้มีสติระลึกรู้ทั้งตัวทุกอิริยาบถหลวงปู่ท่านสอนไว้ว่าการบริกรรมออกเสียงจะช่วยเพิ่มพลังจิตและกำจัดโรคออกจากกายให้ขยันภาวนาให้มากๆค่ะจะรู้เองเห็นเองจะประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตพลิกฟื้นดวงชะตาให้กับตัวเองเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีค่ะหากเจ็บป่วยอยู่ก็จะหายหากว่าจะชีวาวายก็จะรอดจะค้าขายก็มีคนดีมาซื้อหาดึงดูดคนดีมาคบหาพูดคุยเจรจาก็จะมีคนเชื่อถือปากว่าดังมีวาจาสิทธิ์ค่ะท่านบอกว่าห้ามแช่งใครห้ามบ่นว่าไม่มีห้ามบ่นว่าเหนื่อยห้ามบ่นว่าขี้เกียจค่ะก็จะเป็นไปตามนั้นให้ภาวนานาลาอรหังนาลาอรหังอย่างน้อย30นาทีจะพลิกฟื้นชีวิตได้ยิ่งกว่าปาฏิหาริย์พระคาถาที่เป็นหัวใจของสายวิชาหลวงปู่หงพระคาถานี้สามารถขอพรได้ใช้เจริญพระกรรมฐานก็ได้เพราะแต่ละบทมีความหมายอันลึกซึ้งแฝงอยู่ค่ะพระคาถานะโมพุทธายะนมะภาทะจะภักกะสะปัจจักขะนะเมตินะโมพุทธายะนมะภาทะจะภักกะสะนะเมติปัจจักขะพระคาถาเหล่านี้คงเป็นพระคาถาที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะเพราะมักจะมีกำกับบนวัตถุมงคลของหลวงปู่แทบทุกชิ้นเหตุเพราะว่าพระคาถาบทนี้เป็นคาถาที่สามารถใช้ท่องเพื่อปลุกเสกสิ่งของก็ได้ใช้เพื่อเป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้ค่ะหรือใช้สำหรับการขอพรต่างๆก็ได้หลวงปู่หงท่านว่าดี108ประการ
ตัวคาถาแต่ละบทนั้นก็มีความสำคัญอย่างเช่นบทนโมพุทธายะก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ค่ะได้แก่พระกากุสันธพุทธเจ้าพระโกนาคมพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้าพระโคตมะพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าค่ะเมื่อตั้งต้นด้วยพระพุทธคุณแล้วอะไรๆก็จะดีทั้งหมดบทนโมพุทธายะนมะภะทะจะภะกะสะบทนี้เป็นบทที่ใช้เสกป้องกันอาวุธป้องกันปืนป้องกันระเบิดหรือว่าป้องกันภัยต่างๆสามารถใช้ภาวนาเป็นพุทธานุสติกรรมฐานก็ได้ค่ะเพราะเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าย่อมเป็นบุญแน่นอนภาวนาบ่อยๆดีนักแลปัจจักขะนี้ใช้สำหรับขอพรขอโชคลาภค่ะจากเทพพรหมเทวดาเทพเจ้าเหล่าเซียนกุมารทองแม่นางจันทร์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยบุคคลที่ภาวนาคาถาบทนี้จะต้องใช้ภาวนาด้วยความไม่โลภค่ะแต่ว่าให้ภาวนาจนใจใสสะอาดดุจแก้วแล้วจึงขอพรนั้นเมื่อทำได้บ่อยๆจะเกิดโชคลาภเข้ามาค้าขายดีในบางรายนั้นอาจฝันเห็นโชคลาภหรือในทางการแสวงหาโชคลาภก็เป็นได้ค่ะนักเมตินี้ถือว่าเป็นคาถาหลักของหลวงปู่หงค่ะเพราะพระแม่ธรณีนั้นเป็นเทพนารีที่ผูกพันกับหลวงปู่หงมาตั้งแต่สมัยเด็กๆค่ะหลวงปู่เล่าว่าท่านเจอผู้หญิงรายหนึ่งร่างกายกำยำผิวคล้ำมาดักไล่จับท่านตั้งแต่ยังเด็กที่หน้าป่าช้าพอจับได้ก็ให้ดื่มนมจากอกท่านตั้งแต่นั้นมาท่านก็ได้วิชาจากพระแม่ธรณีอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นตะกรุดพระแม่ธรณีตะกรุดกันโรคนาเมติแปลว่ายอดน้ำนมของพระแม่ธรณีเป็นคาถาแทนความเมตตาอันไม่มีประมาณของมารดาต่อบุตรและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเมื่อภาวนาเยอะๆก็จะเป็นเมตตามหานิยมเป็นที่รักใคร่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เรานั้นมีใจเหมือนแม่ธรณีไม่เลือกว่าจะเป็นใครเป็นคนดีเป็นคนเลวเป็นพระราชาเป็นโจรก็มีสิทธิ์อาศัยบนพื้นแผ่นดินนี้เช่นเดียวกันค่ะบุคคลที่สวดภาวนาแล้วพึงทำใจให้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัวมีแต่ความเมตตากรุณาต่อกันและกันดุจดังพระแม่ธรณีที่ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงแล้วเมื่อเรานั้นภาวนารวมทั้ง3บทจนใจใสสะอาดดุจแก้วท่านจะเป็นบุคคลที่เทพพรหมรักษาเทวดาคุ้มครองซื้อง่ายขายคล่องหลวงปู่ท่านเรียกว่าคาถาหงแก้วสารพัดนึกนอนแล้วปัญญาปลอดโปร่งและโปร่งใสนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินล้านเราปรารถนาเอาเองขอเล่าประสบการณ์จากความศรัทธาในองค์หลวงปู่หงพรหมปัญโยและครูบาอาจารย์ของท่านเพื่อเป็นการเล่าสู่กันฟังในหมู่คณะศิษย์นึกถึงแล้วก็ปลื้มใจที่ได้มีวาสนามาพบกับท่านแม้ผมเองจะค่อนข้างเป็นศิษย์ที่นอกคอกเพราะผมเป็นคนที่เชื่ออะไรยากทั้งที่รู้ที่เห็นเองก็เถอะโดยส่วนตัวเมื่อก่อนเป็นคนดื่มเหล้าแต่ก็นับถือหลวงปู่หงและครูบาอาจารย์ของท่านและตั้งใจจะเลิกเล่าให้เด็ดขาดมา3ครั้งใน13ปีวันนี้ผมทำตามคำสอนของหลวงปู่ได้แล้วผมรู้จักท่านประมาณปี40ได้ศึกษาประวัติของท่านในนิตยสารนะโมเป็นประจำตอนนั้นเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆค่อยๆเก็บของท่านจากคณะต่อ5วัดโพทุกสิ้นเดือนประจำครับด้วยศรัทธาเป็นที่ตั้งครั้งแรกเลยอธิษฐานถึงท่านขนหัวลุกครับนับตั้งแต่วันนั้นมาผมห้อยพระของหลวงปู่ตลอดมาจะมีก็แต่ตอนดื่มเหล้าบ้างที่ไม่ได้พกพระติดตัวแต่ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเพราะผมบอกท่านตลอดก่อนออกจากบ้านทุกที
หลวงปู่นับเป็นพระในดวงใจของผมเนื่องจากความเมตตากรุณาที่ได้รับทราบมาจากวัดปฏิบัติของท่านคำสอนของท่านทำให้ผมมีวันนี้ได้ที่จำได้แม่นเลยหลวงปู่ท่านสอนว่าอย่าบ่นธรรมเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะถอยคือสอนให้รู้จักอดทนมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็ให้กล่าวบอกท่านให้ภาวนานะเมติทุกอย่างก็ผ่านมาได้ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ห่วงใยศิษย์มากๆครับท่านกล้ารับประกันด้วยชีวิตของท่านคำที่บอกว่าถึงเวลาแล้วจะรู้เองเห็นเองนี่ไม่ได้เกินเลยไปสักนิดหลายๆครั้งที่ได้ชมบารมีของท่านทำให้ตั้งใจว่าสักวันจะเป็นศิษย์ที่ดีของท่านถ้าผมฝันเห็นท่านทีไรซื้อเลขอายุท่านหรือเลขที่บ้านเลขที่รถก็จะออกทุกทีบางทีมีโชคและก็แปลกเลขของท่านมักจะออกข้างบนผมไม่ได้ไปหาท่านนานแล้วทุกวันนี้ติดตามข่าวจากเว็บเท่านั้นมีโอกาสอยากไปกราบท่านสักครั้งสำหรับท่านใดที่ยังติดเรื่องศีล5ข้อห้ามเรื่องการดื่มเหล้าอยู่แล้วก็ผมอยากจะบอกว่าท่านไม่ได้ล้มเหลวหรอกครับมีแต่ท่านล้มเลิกเท่านั้นบางทีก็เป็นกรรมของแต่ละคนด้วยหลวงปู่ท่านสอนให้มีความกรุณาต่อบุคคลอื่นเหมือนเป็นพี่น้องของเราถ้าอยากให้ใครจริงใจกับเราเราต้องจริงใจกับเขาก่อนคนเราเกิดมาชาตินี้ท่านว่าเพื่อสร้างความดีไว้กับชาติหน้าพาหมู่คณะร่วมกันสร้างบุญเราทำแบบไหนก็จะได้แบบนั้นและท่านว่าต้องรู้จักกล่าวแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นให้ตั้งใจทำความดีรักษาศีลแล้วต้องเป็นคนที่หัดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยอย่าเอาแต่ตามใจหรือตามอารมณ์ของตัวเองโดยคิดเองว่าเก่งฉลาดหรือดีเด่นเกินคนอื่นให้หัดฟังคนอื่นเขาบ้างและท่านว่าให้หัดสำรวมดูความบกพร่องของตัวเองอยู่เป็นเนืองนิดเมื่อเห็นข้อผิดพลาดก็ให้รีบแก้ไขไม่ใช่ไปนั่งดุแต่ข้อเสียของคนอื่นที่ท่านได้ประทานโอวาทมานั้นมากมายจำไม่ได้หมดแต่สิ่งที่สำคัญอริยมุนีจะนำมาคิดตึกตรองทุกวันเพื่อให้ตนเองเป็นคนดีถึงทำได้ไม่หมดแต่ก็พยายามนั่งคิดพิจารณาบ่อยๆจะได้เกิดปัญญาตามที่ท่านอุตส่าห์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวศิษยานุศิษย์ที่เห็นว่าดีก็สามารถนำไปปฏิบัติได้มาชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ